ัสดีค่ะยินดีรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยฮักสลีย์นะคะ Sleeping Mask ซึ่งกำลังฮอตฮิตมากๆแล้วก็เป็นกระแสมากนะคะส่วนตัวไอซ์ก็ซื้อมาแล้วก็ลองใช้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจว่ามันคุ้มค่าที่เราจะลงทุนกับเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าดูแพ็กเกจจิ้งก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องกลมๆนะคะเปิดออกมาก็จะว้าวนี่นะคะก็เจ้าตัว Sleeping Mask ก็อยู่ข้างในค่ะสีนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษแล้วนะทุกคนก็อันนี้ก็คือจะรู้เลยนะคะว่าซื้อรุ่นไหนนะฮัลโหลฮัลโหลเสียงดังเอาไว้เป็นไมโครโฟนได้อ่ะนอกเรื่องซึ่งแบรนด์ Huxley เนี่ยนะคะทุกคนคะแบรนด์ Huxley เป็นแบรนด์สกินแคร์จากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งจุดเด่นของเจ้าแบรนด์นี้เนี่ยก็คือเขาจะเน้นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกนั่นเองดังนั้นก็จะดีต่อคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะซึ่งส่วนประกอบหลักๆนะคะที่เขาใส่มาในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็คือสารสกัดจากต้นกระบองเพชรในไทรไซซาฮาราค่ะทุกคนคะซึ่งมันก็มีประโยชน์มากมายนะคะหลักๆก็คือจะช่วยให้ความชุ่มชื้นปรับอารมณ์ผิวนะคะแล้วก็มีแอนตี้ออกซิเดนต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านดีกว่าว่าเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยอะไรบ้างนะคะตามของแบรนด์เลยนะคะบำรุงผิวแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเซนเทล่าเอเชติก้านะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกด้วยนะคะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวลดการระคายเคืองต่อต้านอนุมูลอิสระเก็บช่วยเก็บความชุ่มชื้นต่างๆนะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียน อันนี้ก็คือคำเคลมของทางแบรนด์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบหลักๆกันต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมหลักนะคะก็คือมีสารสกัดจากพริกลี่แพซิดออยล์นะคะซึ่งเจ้าตัวพริกลี่แพซิดออยล์เนี่ยนะคะมันก็จะมีกรดไลโนเลอิกแอซิดนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงนอกจากนี้นะคะก็ยังเขาเรียกว่ามีแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยก็คือต่อต้านช่วยชะลอการแก่แล้วก็ให้มีวิตามินอีที่สำคัญคือมีวิตามินอีมากกว่าโอลิฟออยล์ถึง400เท่าเลยทีเดียว wow. นอกจากพริกลี่แพซิดออยล์แล้วมีอะไรอีกมี NMF นะคะที่ไอจะพูดชอบพูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวเราตัวนี้เขาก็จะช่วยเสริมเข้าไปด้วยทำให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นเซนเทราแอคซิติก้าเอ็กทรัคนะคะอันนี้ก็จะช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นอีกเหมือนกันนะคะแพนเวทไลซิ่งนะคะช่วยคืนความชุ่มชื้นความสดใสให้กับผิวของเรา SC กูแคนนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองวิธีการใช้นะคะตามหลักที่แบรนด์บอกเขาให้ใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแล้วก็ใช้หลังล้างหน้าหรือใช้แทนมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เราใช้ตอนกลางคืนนั่นเองทุกคนพอแบบเห็นป่าวว่าแบบพอถูแบบปุ๊บมันแทบจะสลายเป็นน้ำใสๆเป็นเจลเคลือบผิวแบบนี้เลยอ่ะคือเนื้อบางมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างซึมไวมากๆเลยถ้าใช้เดียวๆอ่ะคือมันก็จะหายไปเคลือบไปหายไปกับผิวเราเลยให้ความชุ่มชื้นเบาสบายแล้วก็จะเย็นๆนิดนึงแบบที่ชอบมากก็คือกลิ่นแบบว่าเป็นแบบสดชื่นมากๆมันผ่อนคลายซึ่งส่วนตัวไอซ์เวลาไอซ์ใช้ใช่ไหมไอซ์ก็ไอซ์บักจะใช้แบบตามสลิปปิ้งมาร์คทั่วไปก็คือใช้สุดท้ายสุดหลังจากลงสกินแคร์ทั้งหมดแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแบบทุกคนมันแบบเนื้อบางมากมันเนื้อบางกว่าสกินแคร์ที่ไอซ์ใช้อีกด้วยซ้ำนะคะคือเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์คที่เนื้อเบามากๆเพราะฉะนั้นแบบไอซ์ก็รู้สึกว่าการที่เราใช้ตัวนี้หลังจากสกินแคร์เป็นตัวสุดท้ายมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะมันเรื่องแบบว่ามันเนื้อเบากว่าสกินแคร์ที่เราใช้แล้วมันจะแล้วสิ่งที่มันเขาใส่มามันจะไปเข้าสู่ผิวได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิธีใช้ที่ถูกต้องอ่ะก็ควรจะตามที่เขาบอกเลยก็คือใช้เดียวไปเลยทุกคนอ่ะหรืออีกวิธีนึงถ้าเกิดอยากใช้ร่วมกับสกินแคร์ก็คือเร่งระดับความเข้มข้นนั่นเองมาพูดถึงความรู้สึกหลังใช้กันบ้างความรู้สึกหลังใช้ถามว่าแบบประทับใจไหมถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันไม่ได้ว้าวทุกคนเพราะว่าอะไรไม่รู้มันดีแต่มันไม่ได้ว้าวแบบจนขนาดว่าโอ้ my god น่าดีขึ้นมากไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดีใน
ในตัวของมันด้วยที่ว่าแบบมันเป็นสลิปปิ้งมาร์คที่มันเนื้อเบาอย่างที่บอกว่าเนื้อเบากว่าสกินแคร์ที่เราใช้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางคนที่แบบใช้สกินแคร์ที่ค่อนข้างริชหรือแบบมีความบำรุงสูงเป็นออยล์สูงอะไอตัวนี้มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วทุกคนอาจจะตัวนี้มันถามว่าทำได้ทุกอย่างตามที่เขาเคลมมาไหมทำได้จริงให้ความชุ่มชื้นจริงตื่นมาหน้านุ่มจริงเพราะฉะนั้นในความรู้สึกไอรู้สึกว่าแบบถ้าใช้เดียวหรือถ้าคนที่แบบไม่ได้มีรูทีนสกินแคร์ที่มันซับซ้อนอะไรมากใช้อันนี้เสริมเข้าไปในบางวันเสริมขึ้นมาว่ามันดีแล้วอีกอย่างมันก็คือราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่ามันมีซิลิโคนหลายชนิดอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบผิวอุดตันง่ายก็แนะนำว่าอย่าใช้บ่อยหรือว่าอย่าใช้นานมากคือถ้าใช้เท่าปริมาณเท่าเม็ดถั่วที่เขาว่าก็ว่ามันก็โอเคเพราะว่าทุกคนจะสัมผัสได้ว่าแบบพอใช้ปุ๊บผิวมันจะลื่นเนื้อมันก็แบบเบาสบายก็ด้วยความที่ว่าตัวมันใส่ซิลิโคนมาด้วยนะคะก็ใครที่แพ้ง่ายก็บอกไว้ให้ระวังแล้วกันนะส่วนตัวไอ้ก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้บ่อยมากเท่าไหร่ไอ้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะคะประทับใจไอ้ให้คะแนน8เต็ม10แล้วกันแต่ว่าตัวที่ไอ้ชอบลิปติ้งมาที่ไอ้ชอบเคว่ามันเข้มข้นนะคะก็เผื่อใครจะลองซูวาซูตัวนี้เข้มข้นมากๆแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลชัดในวันที่แบบรู้สึกว่าหน้าแหกอะค่ะอันนี้คือรู้สึกแบบกู้ชีวิตได้มากๆถ้าเทียบเนื้อแล้วก็คืออันนี้เข้มข้นกว่าก็คือคนละฟีลแฮปปี้นะคะอันนี้ก็ได้มาในราคาไม่ถึง500บาทไม่ถึง500บาทคืออันสำหรับราคานี้ก็เลยซื้อเถอะทุกคนอ่ะซื้อติดบ้านไว้ยังไงก็คือคุณค่าติดก่อนลองไหมก็ควรนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นรีวิวความประทับใจของไอซ์สำหรับ Huxley Sleeping Mask นะคะก็ถ้ามีใครคิดเห็นตรงกันยังไงก็เม้นกันมาได้นะคะถ้าใครฟังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอซ์ได้ด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube Facebook นะคะหรือจะเป็น IG TikTok ก็มีเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย